วัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้กลับมาพบกับ BY Station ครับ BY Station ของเราครับวันนี้ยังอยู่กับเกม FIFA 17นะฮะแต่วันนี้เราอยู่ในช่วงของเตะก่อนเกมนะครับที่12ของลิเวอร์พูลนะฮะวันนี้นะครับลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนนะฮะเซาท์แฮมป์ตันในบ้านนะครับก็ตอนนี้นะครับในส่วนของตารางนะครับลิเวอร์พูลก็อยู่ในลำดับที่1นะฮะของตารางนะครับมี26คะแนนนะฮะส่วนเซาท์แฮมป์ตันอยู่ในลำดับที่10นะครับของตารางมี13คะแนนนะฮะเกมที่12นี้นะครับจะเตะกันในวันที่19พฤศจิกายน2559นะครับเวลา4ทุ่มตรงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวผู้เล่นกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับสัปตูใช้คาริอุสนะฮะแผงหลังยังเหมือนเดิมนะฮะมิลเลอร์ลอเฟนลอฟแลนนะฮะแล้วมาติดแล้วก็คลายนะครับในส่วนของเวเนอร์ดูมกองกลางเฮนเดอร์สันด้านหน้าที่สุดจะมีการบาดเจ็บนะฮะของจริงนะใช้แอมเบอร์ชานนะครับด้านหน้ายังเหมือนเดิมนะคูจินโยเฟอร์มิโนแล้วก็มานี่นะฮะโอเคสำหรับตัวผู้เล่นนะครับสำหรับข้อมูลตัวผู้เล่นนะฮะตอนนี้นะครับของทางเซาท์แฮมป์ตันนี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะฮะของลิเวอร์พูลนี่ก็ค่อนข้างพร้อมนะฮะน่าจะขาดแค่ตัวลาลาน่าคนเดียวนะครับสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดนะฮะของทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลนะฮะชนะ4นะฮะเสมอ1นะฮะสวยหรูมากสถิติตอนนี้นะครับขึ้นดับ1ของตารางนะครับเซาท์แฮมป์ตันนะฮะชนะ2เสมอ1แพ้2นะฮะอยู่ในอันดับ10ของตารางนะครับสำหรับข้อมูล head to head นะครับพบกันของทั้ง2ทีมนะฮะ5นัดหลังสุดนะครับลิเวอร์พูลชนะ3นะฮะเสมอ1แล้วก็แพ้เพียง1นัดเท่านั้นเองนะครับถ้าดูจากสภาพทีมนะครับรวมถึงผลงานฟอร์มการเล่นณขณะนี้รวมถึงตัวผู้เล่นที่ลงด้วยในนัดนี้นะครับผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการเก็บ3แต้มเพื่อที่จะรั้งลำดับ1ต่อไปของลิเวอร์พูลนะครับในตอนนี้นะฮะแล้วตอนนี้ท็อปสกอร์ของพรีเมียร์ลีกก็ยังเป็นลิเวอร์พูลด้วยนะครับยิงไปได้แล้วถึง30ประตูนะครับสกูที่ทาง FIFA ก็ขึ้นข้อมูลไว้ให้นะครับชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลก็พร้อมด้วย11ตัวจริงนะครับเซาท์แฮมป์ตันนะฮะเบอร์6นะฮะโจเซ่ฟอนเต้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักตัวของทางเซาท์แฮมป์ตันมากนักนะฮะแล้วมาเริ่มเกมกันเลยนะครับลิเวอร์พูลนะฮะใส่อยู่ในชุดสีดำนะฮะบุกจากทางขวาไปซ้ายนะครับวันนี้เรามาเยือนเซาท์แฮมป์ตันที่บ้านนะครับRecent years when you think of Pochettino's season and then Ronald Koeman success he enjoyed I'd be hoping they can ยังได้ครับวันดุมนะฮะเปิดออกมาให้คูตินโญ่ทางฝั่งซ้ายฮะคูตินโญ่เปล่าแล้วครับปาดไปให้กับทางเฟอร์มิโน่ที่อยู่ข้างหน้าต้องยิงนะฮะไม่เป็นไรครับติดไปครับเพราะถ้าไม่ยิงจะหมดโอกาสแล้วนะครับทักทายไปก่อนนะฮะเป็นเรื่องช้านะฮะส่งให้กันมานี่มานี่แทงมาให้กับมิโน่อีกแล้วโอ้โหยังได้อยู่ครับมานี่ย้อนมายิงไกลไปเลยครับสำหรับจอร์แดนเฮนเดอร์สันของเรานะครับเนี่ยมานี่ได้บอลส่งย้อนมาซัดตักใต้ลูกไปนิดนึงนะฮะลูกเหินออกไปนะครับลอฟแลนมิลเลอร์เขาแยกทาริชซิมอนดีวิทเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของความมั่นใจอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงนะครับเต็มร้อยสุดๆนะลิเวอร์พูลตอนนี้นะฮะหาแล้ววันนี้ได้บอลแล้วครับมีพื้นที่ครับมีพื้นที่โดดข้ามมาเอาละมาสิแหมเคลียร์ไปครับกองหลังนะฮะส่งติดนะครับอย่างนี้คลอสเข้ามาได้นะครับอ้าวคืนพลาดครับไหนฮะให้เกมมิลเลอร์
มีโอกาสก็ส่องไกลหลังหลังต้องทีอ้าวมาเน่ไปเข้า 50-50 แบบนี้โดนเลยครับใบเหลืองไปเลยฮะมาเน่ไม่น่าเข้านะคุณสกูว่าไม่มีอะไรนะเมื่อนัดที่แล้วนะฮะเล่นเราเล่นก่อนแมตช์นัดที่11ไปเราซัดทางวัตฟอร์ดไป 3-0 นะครับก็ว่าเยอะแล้วนะฮะโดนของจริงไปนะฮะ 6-1 นะฮะกระจายเลยครับมาติดเอาละฮะวันดุงส่งให้ทางฟูมิโน่ฮะมีพื้นที่ครับออกไปก่อนแหมกระชากเยอะไปหน่อยนะฮะนี่ต้องระวังนะฮะไม่เข้าลูกแบบเมื่อสักครู่อีกเพสซิ่งนะฮะตามสไตล์ของคล็อปนะฮะเพสซิ่งกันตั้งแต่แดนหน้านี่เลยฮะเดนเซนมาดูนะฮะพยายามทุกคนเซนิลเลอร์ฮะแบ็คซ้ายจำเป็นนะฮะแต่ก็ทำผลงานได้ดีนะฮะตัวบังไว้ฮะส่งบอลโยนขึ้นไปก่อนเดนเซนคลายเติมขึ้นไปแล้วฮะถ่ายต่อให้มีโน่อีกครั้งหนึ่งรอตัวยกรอกว่าทางหลังแข็งอยู่นะออสตินครับออสตินไปดูตามมาดูออกข้างไปเป็นพุ่มไปข้างหลังไม่พลาดเลยนะครับโอ้โหส่งมันจะส่งให้กับทางมานี่นะชานดิ้นมาตัดพอดีเอาละมาได้ดุ๊กมาได้ดุ๊กอันนี้ห้องเครื่องอันนี้ต้องเรียกว่าห้องเครื่องของทางซาเลมตันเขานะครับลำหน้าพอดีนะครับมูโน่คืนมาให้กับมาเดูนะฮะต้องตั้งเกมสักนิดหนึ่งนะฮะมาเดูนขึ้นมาแล้วโอ้โหโดนตัดได้อีกละขึ้นมาเป็นแพงนะฮะตอนนี้โรเมโอ โรเมโอไปฮะไม่มีอะไรครับหวังข้ามมาก่อนนะฮะให้มิลเลอร์นะฮะส่งเผื่อไปข้างหน้าสั้นฮะเฮนเดอร์สันหลุดไปฮะเฮนเดอร์สันจะเบรกไว้ก่อนเอ้าโอ้โหต้องได้แล้วลูกนี้จริงชาญนะเอ็มบีชาญสอดขึ้นมานะครับ 1-1 นะฮะเอ้า2โอกาส2ครั้งนะสำหรับเอ็มเบ้ชาญนะฮะนะโคตรไกลนะเอ็มเบ้ชาญเนี่ยอยู่ยังน้อยนะแหมบอลหลุดจากเท้าโดนเขาฉกไปเรียบร้อยเป็นไรครับRoberto Firmino. Looking good this move.
ลังจะบังบอลโดนของหลังเขาตกไปนะครับใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกแล้วนะครับตอนนี้นะเทียบนะครับไม่ต้องกลัวนะโหวันนี้ฟิลวิโน่เราเสียบอลหลายครั้งเอ็มเบชานะกับชาดิสนะก็ส่ง 100% นะไม่พลาดเลยนะครับคอนเนอร์สุดท้ายนะน่าจะเป็นสุดท้ายของเกมนะครับนี้ทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับยังเสมอกัน0ประตูต่อ0นะฮะโอเคเริ่มแมตช์เลยนะฮะความอย่างนี้ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงนะฮะเดี๋ยวน่าจะต้องน่าจะมีโอกาสยิงมากขึ้นกว่านี้นะครับทางเซนตันเองก็ไม่ได้เพลสขึ้นมาเท่าไหร่นักนะฮะค่อยๆเจาะไปนิดนึงนะเบิ้ลขึ้นมาให้ฟิโน่นะครับคลายวินโยมานี่โอ้โหแหมเพิ่งเกี่ยวติดเมื่อกี้ก็ซัดได้แล้วนะฮะติดท่านไล่ไปไล่แอสตินไปยังไม่พลาดนะฮะยังมาติดมานี่เห็นช่องไหมโอ้โหเมื่อกี้ส่งเบิ้ลต่อนี่ก็น่าจะเป็นประตูได้นะครับวิโน่วิ่งรออยู่ล่างแล้วนะเตะทิ้งไปเฉยเลยนะครับดี53นะฮะยังไม่เป็นวิสกอร์นะครับตับบอลด้วยฮะเจมิลเลอร์นะครับต่อไปคูตินโยเห็นละมาแล้วครับคูตินโยฝางลงสนามมาให้ฮะโอ้โหสั้นนะฟาวไปนะครับตอนนี้ยก16แล้วนะตอนนี้นะฮะแฮนเดอร์สันเรียบร้อยครับเติมขึ้นมาซัดจากบริเวณ
กรอบเขตโทษนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเดชานไหลมามีโอกาสยิงฮะเสียบมุมไปเลยเอ๋หนึ่งประตูต่อศูนย์นะจากกัปตันทีมของเราครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับนาทีที่72นะครับนำไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์เนี่ยสำหรับลิเวอร์พูลนะเริ่มเกมครับHe's known as a fine passer of the football, and he's right on his game today. He's coming forward with some danger. ออกไปว่าทางซันตันจะเปิดเกมรุกมากขึ้นหรือเปล่านะครับ So we're coming down now towards the last 15 minutes. Austin. คลายเติมขึ้นไปเยอะนะฮะตรงตัวของคาริสุนะไม่มีปัญหาอะไรนะส่งมาทั้งมันนี่ฮะมันนี่บอกว่าตัวนี้มีพื้นที่ว่างเหลือเกินนะครับแหมมันนี่มีเงินไม่ออกนะติดซะเยอะนะเรื่องนี้ไม่เข้าใจกันนะสำหรับกองหลังและผู้สาประตูนะโยนไม่มีอะไรนะครับไม่มีใครทำอะไรเลยนะครับโดนคาดิชเรายิงเข้าไปนะครับมีเวลาให้พอมีเวลานะฮะแต่ดูดีก็เข้าไปแบบงงๆนะฮะไม่มีปัญหาครับมาเน่ครับยิงตีคืนนะ2ประตูต่อ1นะครับนี่ก็หลุดมาครับไวนาดูมตัดเข้ามาแล้วก็สัดซับไกลนะฮะมาเน่ก็มาลูกส้มหล่นตรงนี้นะฮะ3ดอก2เข้าไปนะครับนี่ที่84นะขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1นะฮะลูกกลางอากาศนี่สงสัยจะเป็นปัญหาของลิเวอร์พูลมาทุกๆสมัยนะครับยังไม่มีใครแก้ปัญหานี้ได้นะตอนนี้รู้สึกว่าทางซาเทมตันจะแม่ยูนโยบอกจะเลี้ยงหลบไปเลยครับโดนเข้ามาฮะลอฟแลนอยู่นะแหมเซฟไม่ได้ครับลักษณะเดิมนะลูกเมื่อสักครู่ฮะต้องเคลียร์ไปนะครับโกขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้นะฮะยิงโคตรไกลนะครับแต่ลูกจะกิ้งไปถึงหรือเปล่านั่นเองนะฮะแต่ว่าฟิมิโน่ยังวิ่งไปอยู่ครับอ๋อไม่เข้าลูกออกชนเสานะครับแต่ก็ยังชนะอยู่ไม่เป็นไรฮะแต่ลูกเมื่อสักครู่มันก็แหมส้มหล่นเนาะ2ประตูต่อ1นะฮะลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะได้ในแมตช์ที่12นะครับยังคงรั้งจ่าฝูงต่อไปนะครับก็หวังว่าแมตช์จริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะฮะขอให้สกอร์ออกมาเป็นยังไงก็ได้ให้ชนะไว้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับแฟนหงและทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะยังไงฝากไปติดตามในส่วนของแคริเออร์โหมดนะฮะที่กำลังเข้มข้นอยู่ด้วยสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะจิ้งจอกสยามนะครับในเพลย์ลิสต์ของเรานะครับแคริเออร์โหมดนะฮะในช่อง BY Station ของเรานะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ
พบกับเกมการ์ตูนแอปพลิเคชันรีวิวใหม่ๆได้ที่ YouTube Channel BY Station อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง BY Station ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ